คลิปนี้เปิดเผยเนื้อหาสำคัญของภาพยนตร์เรื่อง Body Snatchers, Slitters และ The Faculty ณห้วงจักรวาลอันไกลโพ้นท่ามกลางหมู่ดาวมากมายหลายร้อยล้านดวงมันก็อาจจะมีสักดวงที่เป็นแหล่งที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิที่ได้วิวัฒนาการจากสิ่งมีชีวิตชั้นสูงให้กลายเป็นปรสิตก่อกินชีวิตอื่นเพื่ออยู่รอดในรายการ Horror Characters วันนี้เราจะพาทุกคนมาพบกับ3สัตว์ต่างดาวสุดสยองเหล่าเอเลี่ยนกาฝากที่เมื่อดวงดาวของมันใกล้จะแตกดับพวกมันก็ได้พากันมาที่โลกและทำการยึดครองโลกโดยการแทรกซึมผ่านมนุษย์เดือนดินธรรมดาทั่วไปและพยายามที่จะเข้าใกล้กับสิ่งที่พวกมันต้องการมากที่สุดกับ Body Snatchers, Slitters และ The Faculty เรื่องราวเริ่มขึ้นณใจกลางถนนเส้นยาวมาร์ตี้มอร์โรกำลังนั่งรถไปกับสตีฟผู้เป็นพ่อแคโรลผู้เป็นแม่เลี้ยงและแอนดี้น้องชายร่วมพ่อทั้งหมดกำลังเดินทางไกลไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสตีฟได้รับมอบหมายให้ไปตรวจสอบสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐและระหว่างทางนั้นพวกเขาก็ได้แวะปั๊มข้างทางเพื่อเติมน้ำมันและมาร์ตี้ก็ได้พบเจอกับนายทหารผิวสีคนหนึ่งที่อยู่ดีๆก็โผล่มาเตือนเธอเรื่องสิ่งมีชีวิตลึกลับที่มีอยู่ทุกที่พวกมันจะจัดการคุณเมื่อคุณหลับจงรีบหนีไปให้เร็วที่สุดแต่ทว่ามาร์ตี้กลับตกใจกลัวมากและรีบวิ่งออกมาบอกพ่อแต่ทว่าไม่มีใครเชื่อเธอเลยและทหารคนนั้นก็ได้หายไปเหมือนกันผ่านไปไม่นานทั้ง4ได้เดินทางมาถึงฐานทัพ EPA ซึ่งเป็นชื่อย่อของหน่วยงานที่สตีฟทำงานอยู่และทั้งหมดก็ถูกเกณฑ์ไปยังบ้านพักของพวกเขามาร์ตี้เบื่อมากเธอจึงออกไปเดินเล่นแล้วก็ได้พบกับเจนแพรตหญิงเปรี้ยวสุดซ่าที่มีพ่อแม่ทำงานอยู่ที่ EPA เช่นเดียวกันและเธอก็ได้พามาร์ตี้ไปเที่ยวยังบ้านสุดหรูของเธอที่อาศัยอยู่กับแม่ที่ไม่ค่อยจะเอาอ่าวเท่าไหร่คืนนั้นสตีฟแคโรลและแอนดี้ก็ได้แอบเห็นกลุ่มทหารกำลังจับคนบางคนขึ้นรถแล้วขับออกไปวันต่อมาสตีฟได้ตรงไปสำรวจความปลอดภัยและสารพิษภายในฐานทัพโดยได้รับการอำนวยความสะดวกจากนายพลแพรตพ่อของเจนและในขณะที่เขากำลังทำงานอยู่นั้นผู้พันคอรินส์หัวหน้าแพทย์ทหารก็ได้ตรงเข้ามาพูดคุยกับเขาคอรินส์ได้บอกว่าตอนนี้บุคลากรในสถานพยาบาลหลายคนมีอาการประสาทหลอนไม่กล้านอนหลับและไม่กล้าพูดคุยกับเพื่อนหรือคนในครอบครัวไม่รู้ว่าเป็นเพราะสารเคมีชนิดไหนหรือเปล่าสตีฟได้แต่ทำหน้างงแล้วเขาก็เดินจากไปจากนั้นที่โรงเรียนในขณะที่แอนดี้กำลังเรียนวิชาศิลปะอยู่นั้นคุณครูก็ได้สั่งให้เด็กนักเรียนวาดภาพอะไรก็ได้แต่ว่าเด็กทั้งห้องนั้นกลับวาดภาพที่ดูน่ากลัวเหมือนกันทั้งห้องยกเว้นแค่แอนดี้คนเดียวเท่านั้นเขาเซ็งจัดเลยออกไปเดินเล่นก่อนที่เขาจะพบกับทิมพลขับเฮลิคอปเตอร์ของฐานทัพแห่งนี้เขาได้พาแอนดี้กลับมาส่งที่บ้านและทิมก็ได้พบกับมาร์ตี้เป็นครั้งแรกคืนนั้นเจนได้ชวนมาร์ตี้ออกไปเที่ยวแล้วก็ได้พบกับทิมอีกครั้งทั้งคู่พูดคุยกันก่อนที่มาร์ตี้จะพบกับนายทหารคนเดิมที่เธอพบในห้องน้ำตอนที่กำลังเดินทางมาเธอกลัวเขามากแต่ทว่านายทหารรายนี้กลับมีท่าทีที่ดูเปลี่ยนไปและดูจะไม่คุกคามเธอเหมือนตอนแรกมาร์ตี้งงมากเธอเลยแก้ปัญหาโดยการไปมีเซ็กกับทิมซะเลยทางด้านแอนดี้ที่ได้ขึ้นไปหาแคโรลผู้เป็นแม่เลี้ยงก็ได้พบว่าตอนนี้เธอหน้าบูบี้จนเละแล้วก็ได้ตายลงแต่ทว่าทันใดนั้นก็มีแคโรลอีกคนปรากฏกายขึ้นแอนดี้จึงรีบวิ่งหนีไม่คิดชีวิตไปหาพ่อแต่ก็ตามสูตรเพราะสตีฟไม่เชื่อลูกชายของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเช้าวันต่อมาแอนดี้ยังคงเชื่อฝังใจว่าหญิงหน้าตาไร้อารมณ์คนนี้ไม่ใช่แม่เลี้ยงของเขาอย่างแน่นอนทางด้านมาร์ตี้ได้ตรงไปยังบ้านของเจนเพื่อรักอีกครั้งแล้วก็ได้พบกับแม่ของเธอแต่ทว่าใบหน้าของเธอนั้นกลับดูน่ากลัวและดูไร้อารมณ์เป็นอย่างมากเจนแอบมาคุยกับมาร์ตี้ว่าเช้านี้แม่ของเธอกินน้ำเปล่าแทนที่จะเป็นเหล้าแถมยังออกไปเล่นไพ่อีกทั้งที่เธอเล่นไพ่ไม่เป็นทุกคนงงมากงงกันอีกแล้วและในคืนนั้นในขณะที่มาร์ตี้กำลังเผลอหลับในห้องน้ำสตีฟที่กำลังเผลอหลับเพราะความสบายจากการนวดของแคโรลอยู่ดีๆก็เกิดสิ่งมีชีวิตบางอย่างที่มีลักษณะคล้ายกับก้อนใบไม้ขนาดใหญ่ปล่อยสายห้อยระยงระยางคล้ายกับพยาธิลงมาที่ใบหน้าของพวกเขาและภายในนั้นก็มีลักษณะที่คล้ายกับคลันเป็นอย่างมากจากนั้นเมื่อมาร์ตี้ได้สติเธอจึงดึงสายพวกนั้นออกและเธอก็ต้องตกใจจนสุดขีดเมื่อมีร่างของเธอตกลงมาจากฝ้าเพดานแต่ทว่าร่างกายนั้นกลับยังดูไม่สมบูรณ์เธอจึงรีบวิ่งไปเรียกสตีฟและดึงสายพวกนั้นบนตัวเขาออกแต่ทว่าเธอก็ต้องตกใจอีกครั้งร่างของพ่อของเธออีกร่างได้โผล่มาจากใต้เตียงแล้วก็ยังเป็นร่างที่ไม่สมบูรณ์เหมือนกับที่เธอเห็นตัวเองก่อนหน้าพวกเขาได้เข้าไปปลุกแอนดี้และรีบพากันหนีออกไปจากบ้านหลังนั้นให้เร็วที่สุดแต่ทว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นชาวบ้านทั้งหมดออกมาวิ่งไล่ล่าพวกเขาอย่างบ้าคลั่งพวกเขาหนีตายกันโอลหม่านก่อนที่จะมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งมาช่วยไว้ทางด้านทีมที่ได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นจึงเดินออกมาดู
ก่อนที่เขาจะต้องต่อสู้กับเพื่อนของตัวเองที่โดนยึดร่างไปแล้วและเขาก็เอาชนะมันมาได้ตอนนี้สตีฟได้ตรงไปหาผู้พันคอรินส์ที่กำลังสติแตกกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดก่อนที่เขาจะโยกุญแจรถให้สตีฟเพราะกำลังมีใครบางคนเข้ามานายพลแพทและเหล่าลูกสมุนได้เดินตรงเข้ามาและพยายามจะโน้มน้าวจะให้คอรินส์ไปเป็นพวกเขาได้เฉลยว่าพวกเขาไม่ได้มาจากดาวโลกพวกเขาเดินทางมาหลายพันปีแสงเข้มแข็งและมีชีวิตอยู่มาอย่างยาวนานแต่ทว่าคอรินส์กลับมีสติมากพอและทำในเรื่องที่เขาสมควรจะทำทางด้านของสตีฟได้ไปหามาร์ตี้และแอนดี้ก่อนที่จะขับรถหนีไปแต่ทว่าทางมาร์ตี้สังเกตเห็นอาการแปลกๆของพ่อของตนเองและเป็นขนาดเดียวกันกับที่เจอทีมพอดีมาร์ตี้เลยกระโดดลงจากรถและคว้าปืนยิงพ่อของตัวเองในบัดดลแต่ทว่านั่นกลับมาช่วยสตีฟตัวจริงมาร์ตี้คิดถูกและพวกเขากำลังจะคิดหนีด้วยการขโมยเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพและทีมบอกว่าพวกเขาต้องทำตัวให้นิ่งและไร้อารมณ์มากที่สุดเพราะเป็นทางเดียวที่ทำให้พวกมันจับเราไม่ได้และในระหว่างที่ทีมไปขโมยเฮลิคอปเตอร์และจะบินมารับมาร์ตี้และแอนดี้ก็ได้ถูกจับตัวไว้ที่ค่ายทีมจึงรีบไปช่วยมาร์ตี้มาโดยทันทีเพราะตอนนี้ร่างเรียนแบบของเธอกำลังจะเสร็จสมบูรณ์แล้วเขาช่วยมาร์ตี้ไว้ได้สำเร็จและพยายามที่จะตีเนียเดินออกจากฐานทัพแต่มาร์ตี้ก็เอาดาถามหาแต่น้องชายจนกระทั่งพวกเขาได้เดินผ่านเจนที่ได้กลายไปเป็นพวกมันแล้วเจนได้จับพิรุธของทั้งคู่ได้และได้ส่งสัญญาณให้คนอื่นรับรู้ทั้งคู่รีบวิ่งหน้าตั้งไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์แต่อยู่ดีๆแอนดี้ก็วิ่งมาด้วยและทั้ง3ก็ขึ้นฮอหนีไปและตอนนี้เองที่ไอ้น้องทอรพีก็ได้เปิดเผยตัวจริงออกมาแอนดี้ได้กระโดดกอดและรัดคอปิดตาทิมจนมาร์ตี้ต้องจำใจโยนน้องชายของตัวเองลงไปในที่สุดทั้งมาร์ตี้และทิมหนีไปได้แล้วก็ได้มีการตอบโต้ของมนุษย์กับเหล่าเอเลี่ยนพวกนี้และไม่นานนักพวกเขาก็ได้มาถึงที่สนามบินแห่งหนึ่งและพวกเขาก็ได้ขอลงจอดแต่ทว่าข้อความที่พนักงานที่ฐานบินเหล่านั้นส่งกลับมาก็คือ Where are you gonna go? Where are you gonna runWhere you gonna hide? Nowhere. Cause there's no one like you left. ในอีกจักรวาลหนึ่งเรื่องราวเริ่มขึ้นในใจกลางดึกคืนหนึ่งณ เวสลีย์เมืองเล็กแห่งหนึ่งในย่านชนบทอันห่างไกลที่จู่ๆก็เกิดมีอุกกาบาตลึกลับปริศนาตกลงมาที่ใจกลางป่าเช้าวันต่อมาชาวเมืองก็กำลังใช้ชีวิตกันตามปกติบิลพาร์ดี้นายตำรวจประจำเมืองได้กำลังปฏิบัติหน้าที่เหมือนดังเช่นทุกวันเขาได้มองไปยังคู่รักต่างวัยคู่หนึ่งที่ดูจะรักหวานชื่นกันมากอย่างคู่ของสเตลล่าและแกลนซึ่งแต่งงานกันมานานแล้วสเตลล่านั้นแต่งงานกับแกลนตั้งแต่เธออายุ17แต่ทว่าในคืนนั้นเธอดันไม่เกิดอารมณ์ในขณะที่แกลนนั้นอารมณ์มาเต็มที่เขาจึงหัวเสียมากและออกไปเที่ยวข้างนอกที่บาร์แกลนได้เจอกับหญิงสาวที่แอบปิ๊งเขามานานจนชวนกันออกไปเที่ยวกันต่อในป่าซึ่งเป็นที่รับตา2ต่อ2และในขณะที่แกลนกำลังจะขอตัวกลับเพราะคิดถึงสเตลล่าเขาก็ได้พบกับวัตถุปริศนาที่ตกลงมาจากฟากฟ้าและสิ่งมีชีวิตขนาดเท่าเข็มก็ได้พุ่งเข้ามาที่ร่างกายของเขาโดยทันทีและมันก็ได้ควบคุมร่างของเขาได้สำเร็จเช้าวันต่อมาจากความรู้สึกผิดในตอนกลางคืนสเตลล่าจึงได้ทำการสมกิงกุ้งไก่สมลายกุ้งกิ่งกับแกรนจนสาแก่ใจอีช้อยยิ่งนักแต่แกรนก็มีท่าทีที่ดูเปลี่ยนไปหลังจากเสร็จภารกิจสเตลล่าก็ได้ไปทำงานตามเดิมแต่แกรนกลับตรงไปยังห้างสรรพสินค้าและกว้านซื้อเนื้อให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วเอากลับมาเก็บตุนไว้ที่บ้านตอนนี้แกรนเริ่มมีอาการผิดปกติเข้าไปทุกทีร่างกายของเขาเริ่มจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆและในคืนนั้นระหว่างที่สเตลล่ากำลังจะอาบน้ำแกลนได้เข้าไปเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างแต่ทว่าเขากลับดึงสติกลับมาได้และได้รีบเดินออกไปจากสเตลล่าโดยเร็วและหนีออกไปข้างนอกปล่อยให้สเตลล่าไปงานเลี้ยงประจำเมืองเพียงคนเดียวแกลนเดินทางไปหาแรนด้าหญิงสาวที่เขาพบในบาร์เมื่อคืนก่อนและหลอกว่าจะมีอะไรกับเธอและเขาก็ได้เผยความลับออกมาแกลนได้ใช้ปรสิตในร่างของตนถ่ายไปยังตัวของแรนด้าตัวแล้วตัวเล่าจนเกือบจะหมดตัวและขอกลับมาที่บ้านพบกับสเตลล่าเธองงและตกใจมากเพราะตอนนี้สภาพของสามีเธอนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจนน่ากลัววันต่อมาสเตลล่าเริ่มมีความกังวลใจมากขึ้นเพราะเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติหลายๆอย่างรวมทั้งหมาแมวและสัตว์เลี้ยงทุกชนิดในเมืองนั้นได้หายไปทั้งหมดและในคืนนั้นบิลได้กำลังตามหาแรนด้าที่หายตัวไปและก็ได้มาตามหาที่บ้านของแกรนเพราะมีคนเห็นแกรนเข้าไปในบ้านของเธอตอนนั้นสเตลล่าได้สงสัยและได้ลงไปดูที่ห้องใต้ดินที่แกรนนั้นล็อกประตูไว้ปรากฏว่าในห้องนั้นเต็มไปด้วยเศษชิ้นเนื้อและซากศพของสัตว์เลี้ยงสเตลล่าพยายามที่จะโทรหาบิลแต่ทว่าแกรนได้กลับมาและโจมตีเธอตอนนี้ทั้งกรมตำรวจได้เห็นแล้วว่าแกรนได้มีสภาพที่ไม่ปกติและเขาก็ได้หนีไปต่อมาทั้งเมืองได้ร่วมมือกันวางแผนและออกไล่ล่าแกรนที่หนีหายไปในป่า
นำโดยบิลและสเตลล่าที่ขอมาด้วยเพราะเธอเชื่อว่าเธอเป็นเพียงคนเดียวที่แกรนจะยอมฟังทั้งพวกบิลและชาวบ้านอาสาสมัครได้ตรงไปซุ่มยังสถานที่ที่พวกเขาคิดว่าแกรนจะไปปรากฏตัวและเขาก็โผล่ไปที่นั่นจริงๆและตอนนี้เขาก็มีสภาพที่ไม่ต่างจากสัตว์ประหลาดเลยสเตลล่าได้ตรงไปคุยกับแกรนโดยทันทีและหวังให้แกรนใจเย็นลงแต่ทว่าหนึ่งในชาวบ้านได้ไปยั่วโมโหเขาจึงออกอาละวาดไล่ฆ่าผู้คนไปมากมายก่อนที่จะหลอกล่อพวกบิลให้ตรงไปยังโลไม้ขนาดใหญ่ที่เขาได้ขังแรนด้าเอาไว้ข้างในแต่ทว่าตอนนี้เธออยู่ในสภาพที่ภายในเต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตประหลาดมากมายเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาแกรนได้เอาเศษชิ้นเนื้อที่เขาเหมาเอามาทั้งหมดมาให้แรนด้ากินหลังจากนั้นเธอก็ได้ท้องแตกและปลดปล่อยเจ้าหนอนยักษ์ออกมามากมายท่ามกลางความตกใจของทุกคนพวกมันได้ตรงเข้าไปเข้าปากของผู้คนในทันทีและหลังจากนั้นมันก็เริ่มควบคุมพวกเขาโดยมีลักษณะท่าทางและคำพูดที่ดูคล้ายแกรนมากและพวกที่โดนเจ้าหนอนพวกนี้ควบคุมก็จะเริ่มทำร้ายคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ทั้งเมืองได้ถูกเจ้าหนอนโจมตีและควบคุมร่างเอาไว้เกือบจะทั้งเมืองแล้วบิลได้ไปช่วยเหลือเครี่สาวสวยวัยรุ่นคนหนึ่งของเมืองเอาไว้ได้ซึ่งเธอได้สัมผัสกับพวกเจ้าหนอนโดยตรงแถมยังรอดมาได้และเธอก็ได้รับรู้ความลับของพวกมันว่าพวกมันมีชีวิตอยู่มานานและพวกมันออกเดินทางไปยังดาวต่างๆเพื่อเข้าสิงยึดร่างและแพร่พันธุ์ก่อนที่จะเขมือบประชากรของดาวดวงนั้นจนหมดดาวและจากนั้นก็จะเดินทางไปยังดาวดวงต่อไปซึ่งตอนนี้ก็คือโลกของเราพวกเขาได้ยินแบบนั้นจึงขวัญผวาสุดขีดและแล้วบิลก็ถูกโจมตีจนรถเสียหลักบิลกับเคลรี่ได้ตรงไปยังสถานีตำรวจที่ตอนนี้โดนควบคุมโดยเจ้าพวกหนอนยักษ์ไปหมดแล้วบิลพยายามที่จะเข้าไปหาลูกระเบิดที่เก็บเอาไว้และจะนำไปจัดการกับแกรนเพราะเคลรี่ได้บอกว่าถ้าหาฆ่าตัวแม่ของมันได้เจ้าพวกหนอนทุกตัวก็จะซีกันหมดแต่ว่าถ้าหากตัวใดตัวหนึ่งเห็นพวกเขาพวกมันทุกตัวก็จะเห็นหมดเช่นกันเพราะเจ้าหนอนได้เชื่อมต่อกันหมดโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่แกรนนั่นเองส่วนสเตลล่าได้ถูกคนในเมืองจับมาไว้ที่บ้านตามคำสั่งของแกรนบิลและเคลลี่ที่ได้ไปเอาระเบิดมาแล้วก็ได้รีบตรงมาช่วยสเตลล่าโดยทันทีสเตลล่าที่ตอนนี้ได้ฟื้นขึ้นมาในบ้านของตนเองและพบว่าแกรนได้จับเธอมาขังไว้ไม่ให้ไปไหนและด่าว่าเธอสารพัดเพราะเขานั้นระแวงว่าเธอจะแอบไปกิ๊กกักกับบิลแต่ตอนนี้สเตลล่าก็ได้ใช้อุบายของสาวสวยหลอกล่อแกรนให้เคิร์มแล้วก็ได้ใช้หมุดที่มาที่เขาโดยทันทีและบิลกับเคลรี่ก็ได้รีบตรงเข้ามาช่วยแต่เขาก็พลาดท่าปาระเบิดไม่โดนแกรนและทำมันหลุดมือไปลงสระน้ำแกรนได้โมโหสุดขีดและบอกกับทุกคนว่าพวกแกจะฆ่าสิ่งมีชีวิตที่อยู่มานับร้อยล้านปีได้ยังไงจากนั้นแกรนจึงได้ใช้หนวดแหลมพยายามที่จะแทงบิลแต่บิลก็ได้จับหนวดไปจิ้มที่ถังแก๊สแทนทำให้แก๊สถูกอัดเข้าไปที่ท้องของแกรนอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นสเตลล่าที่ใช้ปืนยิงเข้าไปที่อดีตสามีของเธอจนระเบิดจนเละและคนอื่นๆในเมืองก็เป็นลมพับไปกันหมดเมื่อบอสได้ตายลงและเช้าวันถัดมาทั้งบิลสเตลล่าและเคลลี่ก็ได้เดินออกไปยังถนนเล็กๆของเมืองเพื่อสูดอากาศยามเช้าของวันต่อไปและตอนนี้โลกก็ได้กลับมาสู่ความสงบสุขอีกครั้งและอีกจักรวาลหนึ่งณโรงเรียนแฮริงตันโรงเรียนไฮสคูลเล็กๆแห่งหนึ่งโจวินลิสครูพละโค้ชหนุ่มสุดโหดเยี่ยมกำลังเทรนนักกีฬาของตนอย่างบ้าคลั่งเพราะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันแข่งขันแล้วแต่ทว่านักกีฬาของเขานั้นกลับยังอ่อนซ้อมและยังไม่ได้เลือกกันสักคนและในระหว่างที่เขากำลังหัวเสียอยู่นั้นก็ได้มีบางคนเข้ามาทักทายเขา Yeah whatคืนนั้นโรงเรียนแฮริงตันกำลังจะปิดคุณครูหลายคนกำลังจะเตรียมตัวกลับบ้านครูเด็กหนึ่งในครูคนหนึ่งของโรงเรียนแห่งนี้ได้เข้ามาเอาของในห้องทำงานของเธอก่อนที่เธอจะพบกับโค้ชโจที่มีท่าทีแปลกๆและพยายามที่จะคุกคามเธออย่างเห็นได้ชัดแต่ทว่าแทนที่จะเป็นการคุกคามทางเพศแบบธรรมดาเขากลับทำในสิ่งที่เด็กคาดไม่ถึงเขาทำร้ายและพยายามที่จะไล่ล่าเธอแต่เด็กก็ได้วิ่งหนีไปก่อนที่เธอจะเจอเข้ากับครูเคเลนเพื่อนครูของเธอเคเลนได้ช่วยเด็กเอาไว้แต่เธอหารู้ไหมว่าตอนนี้เคเลนก็ได้กลายไปเป็นหนึ่งในพวกของโค้ชโจเรียบร้อยแล้วเช้าวันต่อมาเหล่านักเรียนตัวแสบทั้งหลายก็ได้มาเรียนกันตามปกติเคซี่คอนเนอร์หนุ่มหน้ามนจอมเนื้อที่ทำงานเป็นช่างภาพของโรงเรียนที่เพิ่งจะมาถึงโรงเรียนได้ไม่นานก็ถูกรังแกซะแล้วซึ่งเขาถูกแซวโดยสโตกลีย์มิเชลสาวเลสเบี้ยนสุดพังซึ่งเธอก็ได้เดินไปชนกับสแตนโลซาโดหัวหน้าทีมฟุตบอลของโรงเรียนซึ่งกำลังตรงไปหาดิเลล่าพอฟิตนักข่าวสาวจอมหัวดื้อเบอร์หนึ่งของโรงเรียนและแมรี่เบสหลุยสาวสวยคนใหม่ที่เพิ่งย้ายเข้ามาก็กำลังพยายามตามหาห้องของครูใหญ่และในขณะที่เธอกำลังเดินหาเธอก็ได้พบกับซีกเทเลอร์หนุ่มหัวใสที่เรียนซ้ำชั้นและชอบเอาของผิดกฎหมายมาขายในโรงเรียน
ซึ่งทั้งหมดกำลังจะถูกนำมาเชื่อมโยงกันอีกในไม่ช้าเหล่าคุณครูของโรงเรียนได้มารวมตัวกันก่อนที่จะเข้าสอนแต่ทว่าพวกเขากลับสังเกตว่าโค้ชโจนั้นกลับมีท่าทีที่ผิดปกติไปจากเดิมแถมยังเอาแต่ดื่มน้ำไม่หยุดไม่หย่อนและในระหว่างพักกลางวันเคซี่ที่ได้ออกไปนั่งปีวิเวกอยู่คนเดียวแถวสนามฟุตบอลก็ได้บังเอิญไปจับสัตว์แปลกๆขนาดเล็กมาได้1ตัวแล้วรีบเอามันให้ครูฟัวลองครูวิทยาศาสตร์ประจำคลาสสองพวกเขาดูว่ามันเป็นสัตว์อะไรกันแน่ครูฟัวลองได้อธิบายว่านี่คือสัตว์สายพันธุ์ใหม่เพราะเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนจากนั้นสโตกลีย์ก็ได้เผยทำน้ำหกใส่มันทำให้รู้ว่ามันมีปฏิกิริยากับน้ำครูฟัวลองจึงได้นำมันไปเทลงใส่อ่างปลาทองและนั่นทำให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งอีกทั้งยังแบ่งตัวได้แถมยังดุอีกด้วยพวกเขาได้แต่ยืนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาสแตนได้ไปลาออกจากทีมฟุตบอลกับโค้ชแต่ทว่ากลับไม่มีเสียงด่าทอนมากคลั่งของโค้ชตะโกนกลับมาเขางงเล็กน้อยก่อนที่จะตรงไปอาบน้ำที่ห้องพักของนักกีฬาที่นั่นเขาได้พบกับครูบัมเบลครูมีอายุคนหนึ่งของโรงเรียนที่มีท่าทีที่ไม่ปกติเธอเข้ามาร้องครวญครางหาน้ำและบอกกับสแตนว่าเธอหายใจไม่ออกกำลังจะตายแล้วเธอก็ได้ตายลงไปในที่สุดต่อมาสแตนและเคซี่ที่เพิ่งเห็นภาพสุดสยองมาก็ได้รับข้อมูลจากครูในโรงเรียนว่าครูบัมเบลนั้นเป็นมะเร็งและกำลังจะตายอยู่แล้วแต่ทว่าเคซี่นั้นกลับเหลือไปเห็นโค้ชโจที่ยืนจังก้าอยู่กลางสนามบอลที่มีสปริงเกอร์กำลังฉีดน้ำอยู่เคซี่งงกับภาพที่เขาได้เห็นเป็นอย่างมากเคซี่และดีไลล่าได้ชวนกันออกมาหาข่าวเพื่อทำหนังสือพิมพ์โรงเรียนในฉบับถัดไปทั้งคู่ได้พยายามค้นห้องพักครูและตอนนั้นเองก็เป็นครั้งแรกที่เคซี่ได้เผยความรู้สึกแบบกล้ากลัวกับดีไลล่าว่าเขาก็แอบชอบเธออยู่ซึ่งตอนนี้เธอก็เลิกกับสแตนแล้วแต่ทว่าโค้ชโจและครูเคเลนก็ได้ตรงเข้ามาในห้องพอดีทั้งคู่จึงตรงไปแอบยังตู้เก็บของและก็ได้เห็นและได้ยินเรื่องราวแปลกๆที่ทั้งคู่คุยกันแต่แล้วพยาบาลฮาร์เปอร์ก็ได้เดินเข้ามาและถูกทั้งคู่ทำร้ายและปล่อยบางอย่างเข้าไปในหูเคซี่และดีไลล่าตกใจกลัวมากจนเผลอทำเสียงดังและทั้งคู่ก็ได้วิ่งหนีออกไปและรีบแจ้งไม่แจ้งตำรวจโดยทันทีแต่ทว่าตำรวจและพ่อแม่ของเคซี่นั้นไม่มีใครเชื่อเขาเลยแถมยังไม่มีหลักฐานอีกด้วยตอนนี้พ่อแม่ของเคซี่เริ่มจะประสาทแดกเพราะคิดว่าลูกของตนนั้นมีอาการทางจิตและพยายามที่จะกักบริเวณเขาวันต่อมาเคซี่ไปโรงเรียนด้วยความเครียดเพราะพวกมันกำลังล้อเล่นงานเขาอยู่แถมเขาก็ยังติดต่อกับดีไลล่าไม่ได้อีกต่างหากแต่อยู่ดีๆดีไลล่าก็ได้โผล่มาและชิงตัวเขาไปเธอปลอมตัวเพื่อหนีพวกมันแล้วตกลงกับเคซี่ว่าจะพยายามหาทางเปิดตัวพวกมันให้ได้ตอนนี้ครูทั้งหมดในโรงเรียนกลับโดนพวกมันครอบงำเรียบร้อยแล้วและตอนนี้พวกมันก็ได้กำลังล่ารายชื่อพ่อแม่ของนักเรียนเพื่อกันไม่ให้มีเหตุการณ์แบบเคซี่เกิดขึ้นอีกตอนนี้พวกมันได้กำลังยึดร่างของโรงเรียนในโรงเรียนแต่ละคนอย่างช้าเคซี่ได้ตรงไปปรึกษากับสโตกลีย์โดยทันทีเพราะเคซี่มั่นใจแล้วแน่ๆว่าเอเลี่ยนได้บุกโรงเรียนของพวกเขาอย่างแน่นอนสโตกลีย์นั้นบ้าคลั่งนิยายแนววิทยาศาสตร์เป็นอย่างมากและรู้เรื่องราวของเหล่าเอเลี่ยนพวกนี้เป็นอย่างดีซึ่งเธอก็เห็นแล้วว่าทุกคนในโรงเรียนนั้นมีท่าทีที่ไม่ปกติเคซี่และสโตกลีย์จึงได้ตรงหาดีไลล่าที่ได้ตรงไปขอความช่วยเหลือจากสแตนมาเหมือนกันและพวกเขาก็ได้ตรงไปยังห้องวิทยาศาสตร์เพื่อเอาตัวของสัตว์ประหลาดที่เขาพบและถกเถียงพูดคุยกันถึงเรื่องของเอเลี่ยนซีกและแมรี่เบธที่ได้ยินจึงตรงเข้ามาแกล้งพวกเขาแต่ทว่าครูฟัวลองได้ตรงเข้ามาและพยายามคุกคามพวกเขาจนเกิดการทะเลาะกันใหญ่โตและตอนนี้พวกเขาก็รู้แล้วว่าครูฟัวลองไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปและพยายามที่จะทำร้ายพวกเขาซีกได้เอาแท่งปากกาที่มีสารเสพติดอยู่ภายในแทงเข้าไปในลูกตาของครูฟัวลองและนั่นมันทำให้เจ้าเอเลี่ยนตัวร้ายนี้ต้องสิ้นชีพและตายลงไปในที่สุดทั้งหมดรีบหนีออกมาจากโรงเรียนให้เร็วที่สุดเพราะตอนนี้ทุกคนในโรงเรียนได้กลายเป็นเอเลี่ยนไปกันหมดแล้วและพวกเขาก็ได้ตรงไปยังบ้านของซีกโดยทันทีที่นั่นพวกเขาได้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์แบบซีกๆและได้ผลว่าเอเลี่ยนพวกนี้เป็นกาฝากสามารถเข้าไปอยู่ในร่างกายของคนและควบคุมคนคนนั้นได้ซึ่งสารเสพติดที่ซีกแอบผลิตขึ้นมานั้นมีส่วนผสมของสารขับปัสสาวะซึ่งสามารถขับน้ำออกมาได้ฉะนั้นพวกมันจึงตายกันนั่นเองในตอนนี้พวกเขาทั้งหมดเริ่มระแวงและสงสัยกันเองและเริ่มไม่ไว้ใจกันมากขึ้นทุกทีจนกระทั่งทุกคนต้องทดสอบโดยเสพสารเสพติดของซีกเข้าไปเพื่อที่จะได้รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นเอเลี่ยนกันแน่ทุกคนทดสอบและผ่านหมดจนมาถึงคิวของดีไลล่าและแมรี่เบสซึ่งทั้งคู่ได้ทดสอบพร้อมกันและผลก็ปรากฏออกมาว่าดีไลล่าคือเอเลี่ยนที่ปลอมตัวมาและเธอก็ได้หนีไปทั้งหมดจึงต้องหาทางพยายามช่วยดีไลล่าให้ได้และทางเดียวเท่านั้นก็คือพวกเขาจะต้องหาตัวแม่ซึ่งเปรียบเสมือนราชินีของเราเอเลี่ยนให้เจอและฆ่ามันทุกคนถึงจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งพวกเขาได้ตรงมายังโรงเรียนอีกครั้งพร้อมกับสารขับปัสสาวะขวดสุดท้ายและปืน1กระบอกซึ่งในวันนี้เป็นวันแข่งฟุตบอลนัดสำคัญของโรงเรียนดังนั้นทุกคนจึงมารวมตัวกันอยู่ที่นี่และในขณะที่พวกเขากำลังวางแผนกันอยู่ในโรงยิม
ครูเบคก็ได้ตรงเข้ามาหาพวกเขาซึ่งก็ถูกสแตนและซีกช่วยกันจับตัวไว้เพื่อทดสอบดูว่าเธอเป็นเอเลี่ยนไหมและเธอก็เป็นเอเลี่ยนจริงๆแมรี่เบสที่ถือขวดยาอยู่ก็เอายาไปเทใส่ครูเบคจนหมดขวดซึ่งนั่นมันทำให้พวกเขาไม่เหลืออาวุธที่จะทำการต่อกรกับเหล่าเอเลี่ยนอีกต่อไปจากนั้นสแตนได้ออกไปตรวจตาข้างนอกแต่เขาดันออกไปตอนที่ฝนกำลังตกหนักซึ่งเป็นตอนที่เหล่าเอเลี่ยนกำลังคลั่งและนั่นมันทำให้เขากลายไปเป็นหนึ่งในพวกมันในที่สุดเคซี่ซีกสโตกลีและแมรี่เบสได้มาปรึกษากันอีกครั้งว่าจะทำยังไงดีซีกได้บอกว่าเขายังพอมียาขับปัสสาวะเหลืออยู่อีกซึ่งแบ่งใส่ปากกาไว้ไม่กี่แท่งในรถของเขาเขากับเคซี่จึงออกไปเอามันด้วยกันและทั้งคู่ก็ต้องเผชิญหน้ากับเหล่าเอเลี่ยนในคราบของเพื่อนร่วมชั้นและคุณครูมากมายไก่กองก่อนที่พวกเขาจะสามารถเอาชนะพวกมันมาได้และสโตกลีที่อยู่กับแมรี่เบสเพียงลำพังก็ได้รับรู้ความจริงว่าแม่สาวสวยผมบอลคนนี้แท้จริงแล้วก็คือราชินีเอเลี่ยนที่ปลอมตัวมาเป็นมนุษย์ตั้งแต่แรกและมันก็ได้ออกไล่ล่าสโตกลีและเคซี่อย่างบ้าคลั่งในทันทีและสโตกลีก็เสียท่าถูกมาเล่นงานและดึงมาเป็นพวกจนได้ราชินีเอเลี่ยนได้จัดการเล่นงานซีจนสลบและไล่ล่าเคซี่อย่างไม่หยุดยั้งแต่ทว่าในไหวพริบและปฏิภาณของเขามันก็สามารถทำให้เขาเอาชนะเจ้าราชินีเอเลี่ยนตัวร้ายนี้ลงจนได้และทุกคนก็กลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่ง1เดือนต่อมาข่าวเขาและเรื่องราวทั้งหมดกลายเป็นข่าวใหญ่ซีกได้เปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นนักกีฬาของโรงเรียนสแตนและสโตกลีที่แอบชอบกันก็มาคบกันแบบจริงจังเคซี่ได้ลงข่าวหน้าหนึ่งและนิตยสารดังๆหลายฉบับในวีรกรรมที่เขาได้ทำและนั่นมันทำให้เขาได้เคียงคู่กับดีเลล่าอย่างมีความสุขและโลกก็ได้กลับเข้าสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่งและก่อนที่จะลากันไปโพได้หยิบเรื่องราวความเป็นมาและเกร็ดความรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่อง Body Snatchers, Slitters และ The Faculty มาฝากกันครับ 1. The Pod People หรือชาวดาวพอดเป็นเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนต่างดาวที่หลบหนีมาจากดาวที่กำลังจะตายพวกมันเป็นเผ่าพันธุ์เร่ร่อนของปรสิตนอกโลกที่มีต้นกำเนิดมาจากดาวเคราะห์ที่ไม่มีชื่อและเมื่อทรัพยากรของดาวดวงนั้นกำลังจะหมดลงพวกมันก็ได้ปรับเปลี่ยนร่างกายของตัวมันเองให้กลายเป็นสภาพเป็นจุลินทรีย์ทำให้พวกมันอยู่เหนือความตายและออกค้นหาโลกใหม่ๆเพื่อครอบครองซึ่งพวกมันจะล่องลอยเท้งเต้งอยู่ในห้วงอวกาศในสภาพคล้ายสปอร์ซึ่งขับเคลื่อนโดยลมสุริยะจนกระทั่งพอจะแทนที่เผ่าพันธุ์พื้นเมืองด้วยการวางไข่และลอกเลียนรูปแบบภายนอกทั้งหมดจนไม่สามารถแยกออกได้แต่ทว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นจะไร้ซึ่งอารมณ์โดยสมบูรณ์ร่างดั้งเดิมของพอนั้นจะสลายตัวไปเมื่อกระบวนการลอกเลียนแบบเสร็จสมบูรณ์และพวกมันจะกัดกินทรัพยากรบนดาวดวงนั้นจนหมดและในท้ายที่สุดก็จะออกเดินทางต่อเพื่อไปค้นหาดาวเคราะห์ดวงใหม่จุดประสงค์เดียวของพวกพอดก็คือความอยู่รอดโดยพวกมันจะไม่สนใจอารยธรรมเดิมที่พวกมันเข้าไปเรียนแบบแต่ร่างเรียนแบบนี้จะมีอายุอยู่ได้แค่เพียงแค่5ปีเท่านั้น The Pod People เป็นเผ่าพันธุ์ต่างดาวที่เป็นปรปักษ์กับมนุษย์โลกโดยปรากฏตัวในโลกของภาพยนตร์สยองขวัญมานับตั้งแต่ปี1956โดยภาพยนตร์ได้ดัดแปลงมาจากนวนิยายวิทยาศาสตร์สยองขวัญของผู้เขียนชาวอเมริกันนาว่าแจ็คฟินนี่ในปี1995โดยถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ขนาดยาวมาแล้วถึง4เวอร์ชันหลักนั่นก็คือ1Invasion of Body Snatchers ในปี1956 Invasion of Body Snatchers Version Remake ในปี1978 Body Snatchers ในปี1993และล่าสุดกับ The Invasion หนังเอเลี่ยนยึดร่างในปี2007สอง The Long One เป็นเอเลี่ยนปรสิตลึกลับจากห้วงอวกาศพวกมันเดินทางข้ามเอกภพมาเพื่อค้นหารูปแบบของสิ่งมีชีวิตใหม่เพื่อฆ่าและกินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนดาวดวงนั้นจนกว่าดาวดวงนั้นจะไม่มีอะไรลงเหลืออยู่พวกมันมีรูปแบบที่หลากหลายและทำงานเหมือนกับกาฝากที่เป็นปลิงเกาะอยู่ภายในสิ่งมีชีวิตไม่มีใครรู้ว่าเดอะลองวันมีต้นกำเนิดมาจากไหนและนานเท่าไหร่ในจักรวาลแถมยังไม่มีรายละเอียดว่ามันมาจากดาวดวงไหนกันแน่แต่ที่แน่ยิ่งกว่าแช่แป้งเลยก็คือพวกมันมีอายุมานานหลายพันล้านปี
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามันได้ทำลายโลกและอารยธรรมอื่นมานับครั้งไม่ถ้วนแต่สุดท้ายก็ถูกทำลายโดยตำรวจต๊อกต่อยและครูสาวสวยในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งบนโลกโดยลักษณะทางกายภาพของเดอะลองวันนั้นมีอยู่ด้วยกัน4ประเภทนั่นก็คือ Needle Primary Host Worm และ Slug Needle หรือร่างเข็มหมุดเป็นรูปแบบดั้งเดิมของเดอะลองวันที่มันถูกเรียกว่าเข็มเพราะมันมีความคล้ายคลึงกับเข็มถึงแม้ว่ามันจะดูหนาและถูกห่อหุ้มไปด้วยถุงเจลาตินขนาดเล็กซึ่งเปิดขึ้นเมื่อเดอะลองวันพร้อมที่จะยิงตัวเองออกมาแล้วฝังเข้าไปในตัวของโฮสต์เมื่อสอดเข้าไปในตัวของโฮสต์แล้ว Needle ก็จะรวมตัวกับโฮสต์เพื่อเปลี่ยนเป็นโฮสต์หลัก Primary Hostหรือร่างหลักของเดอะลองวันโดยมันจะทำการเข้ายึดร่างและควบคุมสิ่งมีชีวิตร่างเดิมของชาวดาวนั้นๆและร่างกายภายนอกจะค่อยเปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นเสมือนกับสัตว์ประหลาดหนวดขนาดยักษ์ซึ่งหนวดของพวกมันนั้นก็จะมีความอันตรายสูงมากอีกด้วยอย่างไรก็ตามมันจะหยุดเคลื่อนไหวถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่ถูกคุกคามอีกต่อไปหรือมันมีขนาดใหญ่เกินไปที่จะเคลื่อนไหวร่างกายเนื่องจากการรวมตัวกันของโฮสต์ที่เพิ่มมากขึ้นเวิร์มหรือร่างคันเป็นร่างที่ถูกสร้างขึ้นโดยโฮสต์หลักโดยมันจะทำการฝังบางส่วนของตัวมันเองลงไปในโฮสต์อื่นเวิร์มจะกินเนื้อทุกชนิดจนเติบโตอย่างต่อเนื่องคล้ายกับโฮสต์หลักแต่ทว่าเวิร์มจะขยายขนาดจนมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นจนถึงจุดที่กลายเป็นก้อนเนื้อทรงกลมขนาดยักษ์และเมื่อเวิร์มโตจนมีขนาดที่แน่นอนและไม่สามารถเติบโตได้อีกต่อไปร่างกายของโฮสต์ก็จะฉีกขาดออกและปล่อยตัวสลักหลายร้อยตัวออกมาสลิทเทอร์สลักหรือร่างเจ้าหนอนมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับตัวหนอนขนาดเล็กสีแดงหน้าที่เดียวของพวกมันก็คือแพร่เชื้อไปยังโฮสต์อื่นๆแต่จะแตกต่างกับร่างนิดเดิลตรงที่พวกมันสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระคิดและเลือกเหยื่อเองได้เราจะทำการพุ่งเข้าไปยังปากของเหยื่อเสมือนลูกกระสุนแล้วทำการควบคุมเหยื่อคนนั้นโฮสต์ที่โดนควบคุมจะมีอาการลักษณะท่าทางรวมไปถึงความทรงจำที่เหมือนกับโฮสต์หลักและจะสามารถลิงก์เชื่อมโยงกับโฮสต์ตัวอื่นได้พวกมันเข้าควบคุมเหยื่อเพื่อรวบรวมอาหารให้แก่เวิร์มตัวใหม่และเพื่อสังเคราะห์ตัวเองและรวมร่างเข้ากับโฮสต์หลักให้เดอะลองวันมีขนาดใหญ่ให้มากที่สุดเท่าที่มันจะมากได้เพื่อกินอาหารให้ได้มากขึ้นกว่าเดิมเป้าหมายของเดอะลองวันนั้นคือการทำลายล้างและการบริโภคสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกก่อนที่มันจะย้ายไปยังดาวดวงต่อไปโดยการฆ่าพวกมันนั้นก็คือต้องทำลายโฮสต์หลักให้ตายเสียก่อนและหลังจากนั้นพวกมันที่เหลือก็จะตายตามไปเองสลิทเทอร์สภาพยนตร์แนวเอเลี่ยนยึดร่างเขียนบทและกำกับภาพยนตร์โดยนักทำหนังมากฝีมือชาวอเมริกันอย่างเจมส์กันก่อนที่เขาจะโด่งดังเป็นผู้แตกกับภาพยนตร์อย่าง Guardians of the Galaxy ของ Marvel ในปี2014อีกทั้งเจ้าตัว Slither Slug นี้เองก็ยังเป็นหนึ่งในของสะสมของ Talia T. Wild หรือ The Collector อีกด้วยมีใครตาดีเห็นกันบ้างไหม The Aliens from the Faculty Alien ตัวนี้ไม่มีชื่อแต่ว่ากันว่ามันเป็นสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ที่ประกอบไปด้วยมหาสมุทรทั้งหมดและด้วยเหตุผลที่ไม่แน่ชัดแต่ดาวของพวกมันกำลังจะตายลงพวกมันจึงตัดสินใจที่เดินทางมาที่โลกเพื่อเอาชีวิตรอดพวกมันมีลักษณะที่คล้ายกับปลาและลูกออสผสมกันมีหนวดขนาดยาวและถึงแม้ว่ามันจะอาศัยอยู่ในน้ำพวกมันก็สามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยปราศจากน้ำถ้าหากพวกมันชุ่มชื้นอยู่สม่ำเสมอเสมือนกับแมลงพวกมันมีราชินีและเชื่อมโยงกับเธออยู่ตลอดเวลาซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเธอตายทุกตัวก็จะต้องตายตามนั่นเองราชินีหรือควีนส์นั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่าเอเลี่ยนตัวอื่นมากอีกทั้งเธอยังแข็งแกร่งและมีพลังมากกว่าประชากรของเธออีกและยังมีความสามารถในการปล่อยให้เอเลี่ยนตัวน้อยมากมายมหาศาลเข้าไปยังใบหูของมนุษย์และจัดการควบคุมมนุษย์ทุกคนให้กลายเป็นทาสผีดิบอีกด้วยและความสามารถที่โดดเด่นของควีนส์ก็คือการเปลี่ยนแปลงหรือเลี่ยนแบบรูปลักษณ์ภายนอกของมนุษย์จนเหมือนทุกประการอีกทั้งพวกมันยังเป็นอมตะเนื่องจากสามารถอยู่รอดได้แม้ว่าพวกมันจะถูกหั่นเป็นชิ้นๆและแม้ที่ตอนที่อยู่ในโฮสต์ร่างของมนุษย์ด้วยเช่นกันแต่เอเลี่ยนเหล่านี้มีจุดอ่อนอยู่ตรงที่ไม่สามารถอยู่รอดได้โดยปัสจากน้ำดังนั้นพวกมันจึงจำเป็นต้องให้ความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเมื่ออยู่ในร่างมนุษย์หากโฮสต์ของพวกมันแก่เกินไปหรือมีอาการป่วยในที่สุดเขาหรือเธอก็จะตายจากการขาดน้ำแต่ทว่าสุดท้ายพวกมันก็ได้ตายลงทั้งหมดจากการเสียชีวิตของควีนส์ซึ่งถูกกำจัดลงโดยเหล่าวัยรุ่นหัวสายแห่งโรงเรียนแฮร์ริงตันณโลกมนุษย์ด้วยสารเสพติดที่มีสารขับปัสสาวะเป็นส่วนประกอบหลักและนี่ก็เป็นเรื่องราวและความเป็นมาของสามสัตว์ต่างดาวสุดสยองที่มีชีวิตอยู่มาหลายพันล้านปีและมาที่โลกเพื่อยึดร่างของสิ่งมีชีวิตที่ดาวดวงนี้และในตอนต่อไป Horror Character จะพายพบกับตัวละครสยองตัวใดจะใช่ตัวที่ทุกคนคิดไว้หรือไม่ก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะครับสุดท้ายนี้ถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลเกี่ยวกับตัวละครสยองสุดโหดของคุณก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดปุ่ม Subscribe ที่ด้านล่างขวาคลิปไว้ด้วยนะครับพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เวลาเราอัพคลิปใหม่ทุกคนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครสยองสุดโหดกันนะครับและสามารถติดตามข่าวสารของพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage และ YouTube Channel Horror Document สารานุกรมของคนรักหนังสยองขวัญ All those insects? You're quite the collector.